สัมผัสเสียงสัมผัสดนตรีให้คุณได้สุนทรีกับ Gen Z and Classical Music ชีวิตนักดนตรีในยุคโควิด-19 รับฟังเรื่องราวการปรับตัวของพวกเขายามไม่มีคอนเสิร์ตให้แสดงใน Gen Z and Classical Music กับมุกณัฐฐาควรขจรสำหรับบทเพลงที่เพิ่งจบไปเป็นบทเพลงที่มีชื่อว่า Love Theme จากภาพยนตร์เรื่อง Cinema Paradiso ก็อาจจะมีหลายๆท่านคุ้นเคยกับชื่อของภาพยนตร์เรื่องนี้กันดีอาจจะมีบางท่านที่ยังไม่รู้จักก็จะขอเล่าเรื่องราวสั้นๆให้ฟังนะคะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเด็กผู้ชายคนหนึ่งเด็กน้อยขอเรียกสั้นๆว่าโตโต้แล้วกันเป็นชื่อเล่นของเขาโตโต้เนี่ยมีความสนใจในการทำงานด้านการฉายหนังก็คือเหมือนกับถ้าเป็นสมัยนี้เนี่ยเวลาเราเข้าไปในโรงภาพยนตร์เนี่ยเขาก็ฉายทีเดียวมันก็เล่นไปเรื่อยๆแต่สมัยก่อนเนี่ยมันจะเป็นฟิล์มที่เขาจะต้องคอยสลับแผ่นฟิล์มไปเรื่อยๆเพื่อฉายก็เด็กคนนี้เนี่ยโตโต้เขาก็สนใจเขาก็ไปเจอคนฉายหนังคนหนึ่งที่โรงภาพยนตร์ที่มีชื่อว่า Cinema Paradiso ตามชื่อเรื่องเลยคนฉายหนังคนนี้มีชื่อว่าอัลเฟรโดอัลเฟรโดเป็นคนที่ไม่มีลูกส่วนโตโต้ก็เป็นเด็กผู้ชายที่ก็ไม่มีพ่อเช่นกันทำให้สองคนนี้เนี่ยเขามีความสัมพันธ์พิเศษที่เป็นเหมือนกับพ่อลูกกันเลยคือตัวอัลเฟรโดเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเขาไม่อยากให้โตโต้ทำงานนี้เพราะว่ามันเป็นงานที่เขาเรียกว่าเหมือนไม่เจริญนะตอนนั้นก็คือเป็นงานที่ไม่ได้ต้องใช้ความรู้มากแล้วเขารู้สึกว่าโตโต้เนี่ยเป็นเด็กที่มีพรสวรรค์มีความเฉลียวฉลาดเขารู้สึกว่าเออมันน่าเสียดายนะที่เด็กคนนึงเด็กหัวดีคนนี้น่าจะไปได้ดีกว่านี้แทนที่จะมาจมปลักอยู่ในห้องแคบๆมาฉายหนังแต่ว่าโตโต้ก็ยืนยันว่าตัวเองเนี่ยรักงานนี้มากจนกลายเป็นว่า2คนนี้เนี่ยก็อยู่ด้วยกันขอไม่สปอยมากกว่านี้ดีกว่าเผื่อว่าท่านไหนเนี่ยอยากจะไปชมว่าเรื่องราวหลังจากนั้นเนี่ยเป็นยังไงเรียกได้ว่ามีครบรสจริงๆความสุขความเศร้าโหสุดยอดก็บทเพลงนี้เนี่ยประพันธ์โดยนักประพันธ์ที่มีชื่อเสียงมากๆอีกท่านหนึ่งเอนิโอมอริโคเน่นะคะก็อาจจะคุ้นเคยว่ามุกเคยเปิดเพลงเกเบรียลโอโบไปในรายการเราเพราะว่าท่านนี้เนี่ยแต่งเพลงประกอบภาพยนตร์ไว้เยอะมากอย่างเพลงนี้เองก็ได้รับรางวัลมาแล้วเช่นกันอย่าง Academy Award นี่ก็เคยเข้าชิงด้วยแต่ว่าไม่ได้รางวัลก็เป็นบทเพลงเปิดรายการที่ไพเราะแล้วก็หวังว่าจะช่วยชโลมจิตใจให้กับท่านผู้ฟังหลายๆท่านที่ช่วงนี้อาจจะจิตตกเพราะว่าต้องอยู่บ้านตัวมุกเองก็เช่นกันวันนี้เนี่ยอัดรายการอยู่ที่บ้านนะคะก็ไม่ได้ไปที่สถานีก็ช่วงนี้นี่ทุกท่านน่าจะอยู่บ้านกันแล้วก็หากิจกรรมต่างๆทำกันนะคะก็หวังว่ารายการเราทุกๆวันเสาร์บ่ายสองจะเป็นหนึ่งในรายการที่มอบความสุขให้กับทุกๆท่านอย่างเช่นวันนี้ที่มุกก็จะนำบทสัมภาษณ์ที่ได้มีโอกาสไปคุยกับนักดนตรีถึง5ท่านส่วนใหญ่ก็คือเคยมาออกรายการเราแล้วแล้วก็ทุกท่านน่าจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนะคะว่าช่วงนี้เนี่ยวิกฤตการโควิดนักดนตรีเขาทำอะไรกันก่อนที่จะไปฟังบทสัมภาษณ์ของแต่ละท่านเนี่ยมุกขออนุญาตเล่าเรื่องของตัวเองก่อนอย่างมุกช่วงนี้ก็เรียกได้ว่าลำบากในระดับหนึ่งนะคะสำหรับนักดนตรีทุกท่านเลยแน่นอนว่าคอนเสิร์ตทั้งหมดถูกยกเลิกรายได้หลักหายไปหมดเลยนะตอนนี้นะคะก็ไม่ได้เล่นดนตรีแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของการสอนที่ต้องปรับเปลี่ยนไปเป็นการสอนออนไลน์ทั้งหมดซึ่งแน่นอนว่าในบทสัมภาษณ์ของทุกท่านเนี่ยจะต้องพูดเรื่องนี้แน่นอนเพราะว่ามันเป็นเรื่องใหญ่มากในชีวิตอย่างมุกเนี่ยมีนักเรียนหลายๆคนที่เด็กแบบยังอายุไม่เยอะมากทำให้ไม่สามารถสอนออนไลน์ได้เพราะว่าแน่นอนว่าเด็กก็จะขาดสมาธิในการคอนเซนเทรตหรือว่าตั้งใจเรียนมีทั้งปัญหาเรื่องของอินเทอร์เน็ตไม่ดีบ้างหรือว่าพอกระตุกหน่อยนี่นักเรียนเริ่มแบบว่าเอ๊ะค
ครูคะเมื่อกี้มันเป็นที่เน็ตค่ะแต่ครูก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นที่อินเทอร์เน็ตหรือว่านักเรียนเล่นผิดจริงๆนะคะส่วนตัวตอนนี้อยู่บ้านก็พยายามหาอะไรทำเนาะคิดว่าทุกคนก็น่าจะเป็นเหมือนกันหาบทเพลงเพราะๆฟังซึ่งวันนี้เนี่ยเดี๋ยวก็จะมีแนะนำอีกเล็กน้อยให้ท่านผู้ฟังได้ไปเปิดฟังแน่นอนฟังในรายการนะคะสำหรับท่านแรกเลยที่มุกปีโอกาสได้ไม่ถึงกับว่าสัมภาษณ์แต่ว่าก็ฝากคำถามไปแล้วก็ให้นางดนตรีอัดเสียงส่งมาให้นะคะก็อาจจะคุ้นเคยกันดีแน่นอนว่าพี่เอมินะคะอุษานภาวรรณค่ะนักเปียโนของเราที่ได้มาออกรายการในตอนที่พูดถึงโมซาร์ทนั่นเองพี่เอมิก็มาเล่าให้เราฟังในแง่ของนักเปียโนว่าชีวิตตอนนี้รวมไปถึงการเรียนการสอนเปียโนที่บ้านเนี่ยมันเป็นยังไงไปลองฟังกันดูเลยค่ะสวัสดีค่ะอุษานภาวรรณนะคะเอมิค่ะก็วันนี้น้องมุกตั้งโจทย์มาว่านักดนตรีกับสถานการณ์โควิด-19 นะตอนนี้นะคะความเป็นอยู่ตอนนี้ก็อยู่บ้านเป็นส่วนใหญ่เลยไม่ออกไปข้างนอกเลยค่ะก็จะมีคนที่บ้านที่จะออกไปบ้างอาทิตย์ละครั้งเพื่อไปซื้อของนะคะแล้วก็นอกนั้นก็อาจจะโทรหาพี่วินมอเตอร์ไซค์ให้ไปซื้อให้แล้วก็เราก็ได้ช่วยสนับสนุนพี่เขาด้วยนะคะก็ส่วนใหญ่ที่อยู่ที่บ้านก็จะมีสอนออนไลน์บ้างสำหรับโรงเรียนบางโรงเรียนที่ให้ดำเนินการสอนออนไลน์นะคะแล้วก็ได้มีเวลาซ้อมเยอะขึ้นก็เอาเพลงที่อยากจะเล่นนานแล้วแต่ว่ายังไม่ได้เล่นสักทีก็เอามาลองดูหน่อยหรือว่าแบบฝึกหัดต่างๆที่เราเคยอยากจะซ้อมอย่างจริงจังแล้วเราก็ไม่ค่อยมีเวลาได้ซ้อมเราก็เลยตอนนี้ถือโอกาสใช้เวลาให้เป็นประโยชน์นะคะหนังสือที่ซื้อไว้นานแล้วแล้วก็ตั้งกองๆไว้จากงานต่างๆงานหนังสือบ้างหรือว่าซื้อเก็บเอาไว้เองแล้วก็ยังไม่ได้อ่านตอนนี้ก็ได้เวลามาอ่านแล้วก็มาวางไว้นะนอกจากซ้อมเปียโนก็อ่านหนังสือดูหนังบ้างแล้วก็ปัญหาด้านการยกเลิกงานเนี่ยอันก็คือในสำหรับส่วนตัวเนี่ยก็มีอยู่บ้างแต่ว่าคือก็ไม่ใช่ว่ายกเลิกไปเลยแต่ว่าตอนนี้คืออยู่ในรูปแบบของการว่าเลื่อนไปมากกว่าค่ะแต่ว่ายังเลื่อนไปไม่มีกำหนดคืออย่างพวกงานคอนเสิร์ตจบการศึกษาของน้องๆปริญญาโทปริญญาเอกอย่างเงี้ยนะคะก็คือเขาก็จะต้องเลื่อนออกไปก่อนให้สถานการณ์ดีขึ้นก่อนทางด้านการสอนออนไลน์เนี่ยปัญหาด้านการสอนก็มีปัญหาแบบอย่าเรียกว่าเป็นปัญหาอย่างค่ะเรียกว่าเป็นอะไรนะเป็นความท้าทายใหม่ๆคือทั้งครูแล้วก็ทั้งนักเรียนนะคะซึ่งเพราะว่าเวลาเราอยู่คนละที่ใช่ไหมคะมองเห็นก็แค่ในจอแล้วเราก็ไม่ได้แบบมีการที่จะแบบว่าแก้เขาได้เลยโดยตรงว่าตรงนี้ครูต้องการแบบนั้นแบบนี้นะหรือว่ามีอะไรก็เขียนก็จดให้เขาอะไรอย่างเงี้ยคือตอนนี้ไม่ได้แล้วตอนนี้คือต้องตั้งใจฟังครูมากขึ้นนะคะเขาต้องเรียนรู้ที่จะจดบันทึกหรือสังเกตอะไรต่างๆด้วยตัวเองเนี่ยมากขึ้นเพราะว่าครูไม่ได้ช่วยเขาอยู่ข้างๆแล้วก็เวลาซ้อมก็ต้องซ้อมอย่างตั้งใจแล้วก็เวลาเรียนต้องฟังครูอย่างตั้งใจมากขึ้นแล้วเราเองก็ต้องใจเย็นในการสอนกับเขามากๆบางทีอาจจะต้องพูดช้าลงบางทีก็เป็นคนพูดติดพูดเร็วก็อธิบายเลยเร็วตรงนี้ก็ต้องช้าลงเยอะแล้วก็ต้องใจเย็นในการอธิบายบางทีอาจจะพูดอธิบายเขาอย่างนึงแต่เขาอาจจะยังไม่เข้าใจอาจจะต้องเปลี่ยนวิธีการอธิบายหรือว่าในการยกตัวอย่างท่านเล่นให้เขาฟังยังไม่ชัดอาจจะต้องเล่นหลายๆครั้งหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องใจเย็นแล้วอดทนกันทั้งนักเรียนและทั้งคุณครูนะคะนอกนั้นก็ได้อะไรจากการอยู่บ้านมากๆก็อย่างที่พูดไปแล้วมีเวลามากขึ้นแล้วก็ติดตามข่าวสารเยอะขึ้นนะคะแต่บางวันก็ติดตามข่าวสารมากๆก็เครียดเหมือนกันก็พยายามไม่เครียดแล้วก็พยายามหวังว่านักวิทยาศาสตร์และนักวิชาการการแพทย์หรือคุณหมอก็นะเราก็เชียร์และให้กำลังใจอยู่ว่าให้ทำงานได้อย่างปลอดภัยแล้วก็ให้ได้ค้นพบวัคซีนหรือตัวยาที่จะมาช่วยผู้ป่วยแล้วก็ช่วย
มีวัคซีนที่ป้องกันไม่ให้เราติดไวรัสนี้ได้โดยเร็วนะคะแต่จริงๆมันก็คงต้องใช้เวลานานแหละเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากบอกทุกคนว่าคือตอนนี้มันเป็นช่วงเวลาที่ลำบากหน่อยนะคะทุกคนได้รับผลกระทบหมดนะคะมากหรือน้อยเนี่ยต่างกันไปแต่ว่าก็ขอให้ทุกคนอดทนแล้วก็บางวันถ้าเครียดมากก็ไม่ต้องดูข่าวเยอะก็ได้หันกลับมาปลูกต้นไม้ทำขนมบ้างหรือว่านั่งเล่นเพลงที่ชอบก็ได้ไม่ต้องเล่นเพลงที่เครียดฟังเพลงอะไรใหม่ๆนะคะก็หันเหออกไปบ้างแล้วก็พยายามนอกจากรักษาสุขภาพกายให้ดีแล้วก็ต้องรักษาสุขภาพใจของตัวเองด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกคนเลยนะคะก็เป็นในแง่มุมของการสอนเปียโนแล้วก็กิจกรรมน่ารักน่ารักของพี่เอมี่นะคะน่ารักมากเลยท่านต่อไปมีคนพี่แล้วต้องมีคนน้องพี่มิกะนะคะรพีนภาวันคนน้องที่เขาไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันนะคะอาจจะแบบทำไมแบบสัมภาษณ์แยกกันก็พี่มิกะที่มาพูดคุยในเรื่องของบาร์กเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนนักไวโอลินของพวกเราก็วันนี้ก็จะมาเล่าเรื่องราวของตัวเองบ้างว่าเป็นยังไงค่ะสวัสดีค่ะรพีค่ะก็วันนี้ก็จะมาเล่าถึงชีวิตนักดนตรีในช่วงโควิด-19นะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างก่อนอื่นเลยด้วยความเป็นนักดนตรีสิ่งที่หายไปคือการแสดงคอนเสิร์ตทั้งหมดเพราะว่าโดนยกเลิกหมดเลยเย่นอกจากนั้นก็คือด้านการสอนนะคะก็การสอนก็ยังมีสอนออนไลน์อยู่บ้างแต่ว่าก็น้อยลงเยอะเพราะว่าไม่ใช่นักเรียนทุกคนที่อยากจะเรียนออนไลน์แล้วก็ไม่ใช่นักเรียนทุกคนที่จะเหมาะกับการเรียนออนไลน์นะคะเอาแหละเดี๋ยวก็มาพูดถึงกิจวัตรประจำวันแต่ละวันกันบ้างละกันนอนดึกตื่นสายค่ะก็ความจริงก็ไม่ค่อยดีนะแต่ว่าเราก็นอนเพียงพอนะคะข้อดีคือทำให้เราสามารถข้ามมื้อเช้าไปด้วยเลยตื่นมาก็สายแล้วก็ตื่นมาค่ะทำกับข้าวชีวิตดีเพราะว่าได้ทำกับข้าวทานเองนะคะหรือบางเช้าก็มีสอนออนไลน์บ้างเสร็จแล้วช่วงบ่ายถ้ามีสอนก็สอนอาจจะชั่วโมง2ชั่วโมงแต่ว่าคราวนี้เนี่ยเนื่องจากเราว่างมากสิ่งที่นักดนตรีจะทำก็คือซ้อมค่ะอันนี้ซ้อมเยอะมากเหมือนกับไปเป็นเด็กมหาลัยช่วงปิดเทอมอะค่ะไม่มีอะไรทำเราก็ต้องซ้อมนะคะซึ่งดีมากๆเลยเพราะว่าความจริงพอเล่นดนตรีเป็นอาชีพเนี่ยถึงจุดนึงจะไม่มีเวลาซ้อมเลยที่อยากจะซ้อมเพราะว่าด้วยแค่เพลงวงด้วยอะไรด้วยเราก็เวลาซ้อมเราก็หมดแล้วนะคะเราก็ต้องซ้อมอะไรที่เราได้รับมอบหมายก่อนแต่คราวนี้เนื่องจากเวลาซ้อมมีเยอะมากและงานการแสดงโดนแคนเซิลหมดเลยเราก็เลยได้ซ้อมอะไรที่เราอยากซ้อมมีเทคนิคอะไรที่เราควรจะซ้อมเพื่อให้มันพัฒนาหรือว่าเพลงที่เราอยากจะหัดมานานแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้เวลาที่จะกลับมาซ้อมอะไรพวกนั้นก็ได้วางแผนการซ้อมแบบดีๆเลยว่าเดี๋ยวชั่วโมงนี้เราจะเริ่มด้วยแบบฝึกหัดอันนี้ก่อนนะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะซ้อมเพลงนี้ครึ่งนึงวันนี้อาจจะซ้อมความเร็วเท่านี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะเพิ่มความเร็วเสร็จแล้วเดี๋ยวจะหัดท่อนนี้ก่อนอะไรเงี้ยค่ะสนุกมากเลยการวางแผนการซ้อมพอเวลาเยอะแยะมากมายโดยไม่มีเดดไลน์ถ้าเป็นมหาลัยเนี่ยเราก็จะมีความโลกด้วยเพราะเราต้องเรียนทุกอาทิตย์ใช่ไหมคะหรือแบบเฮ้ยเดี๋ยวสิ้นเทอมต้องสอบแล้วจะมีความโลกอยู่นะคราวนี้มันไม่มีเราก็จะสามารถซ้อมอย่างไรกังวลไปได้เรื่อยๆนะคะความจริงอาจจะไม่ดีก็ได้เนาะเราจะไม่รู้สึกกดดันนะก็พอซ้อมเสร็จแล้วเนี่ยช่วงเย็นก็ออกกำลังกายค่ะนี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยสำหรับการโดนกักตัวอยู่แต่ในบ้านเพราะว่าเราจะเคลื่อนไหวน้อยมากนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรายืนเฉยๆหรือนั่งเฉยๆทั้งวันเนี่ยจะไม่ดีต่อสุขภาพคนเราต้องมีการเคลื่อนไหวตลอดนะคะเพราะฉะนั้นตอนเย็นก็จะออกกำลังกายอาจจะถ้าเกิดว่ามีเวลาหน่อยก็จะวิ่งลู่ในบ้านนะคะแล้วก็โยคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่เล่นโยคะด้วยก็จะทำให้ร่างกายเราติดขัดก็หลังจากนั้นก็ทำอาหารอีกแล้วทำอาหารทุกวันเลย แล้วก็กิจกรรมตอนยามค่ำคืนก็ฟังเพลงเล่นเกมดูซีรีส์ถ้าเกิดว่าไม่นับเรื่องงานว่าไม่มีงานและไม่มีเงินเนี่ยสุขภาพชีวิตก็ดีมากเลยค่ะได้ดูแลบ้านช่อง
ได้ทำความสะอาดบ้านเก็บกวาดอะไรเงี้ยค่ะหรือตรงไหนที่เราต้องดูแลมาแล้วเราไม่ได้ดูแลมาเป็นเวลานานเพราะเราไม่มีเวลาทำสักทีเนี่ยก็ได้โอกาสทำแล้วนะคะอะไรก็ตามที่ไม่ได้ทำแล้วบอกตัวเองว่าไม่มีเวลาไม่มีเวลาตอนนี้คือได้ทำหมดทุกอย่างไม่สามารถผัดวันประกันพรุ่งได้อีกแล้วเพราะเวลาเยอะมากแต่ว่าสิ่งที่คิดถึงที่สุดนอกจากการไปเจอผู้คนเนี่ยคือการเล่นดนตรีคิดถึงการเล่นดนตรีกับเพื่อนๆไปเจอเพื่อนๆซ้อมด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะเล่นคอนเสิร์ตคิดถึงมากนะคะก็อยากให้ช่วงนี้ผ่านไปเร็วๆเราจะได้กลับมาทำงานหาเงินเอ้ยไม่กลับมาเล่นดนตรีกับเพื่อนๆนะคะแล้วก็หวังว่าทุกคนจะผ่านพ้นช่วงนี้ไปได้อย่างดีทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนสู้ๆนะคะก่อนที่เราจะไปฟังบทสัมภาษณ์กันต่อมาฟังบทเพลงอีกสักหนึ่งบทเพลงก่อนแล้วกันนะคะเพราะบทเพลงนี้เป็นบทเพลงที่อยากจะใช้คำว่าช่วยปลุกใจให้ทุกคนมีแรงฮึดสู้กับช่วงเวลาโหดร้ายอันนี้นะคะก็เป็นเชลโลคอนแชตโตเป็นบทเพลงบรรเลงเดี่ยวเชลโลกับวงออร์เคสตราของนักประพันธ์อังกฤษชาวอังกฤษที่มีชื่อว่าเอ็ดเวิร์ดเอลกาถ้าเกิดว่าใครที่เป็นแฟนๆเพลงเชลโลเนี่ยอาจจะรู้จักเพลงนี้อยู่แล้วเรียกได้ว่าเป็นเพลงชาติเพลงสรรเสริญประจำเครื่องนี้เลยก็ว่าได้นะคะซึ่งเอลกาเนี่ยเขาแต่งเพลงนี้ขึ้นมาในช่วงหลังจากสงครามโลกครั้งที่1ค่ะคือส่วนตัวมุกเป็นคนที่ฟังแล้วรู้สึกว่าเพลงนี้นี่มันแบบเข้าลึกไปถึงอารมณ์ข้างในแบบจิตใจมากๆเลยมันแบบว่าเชลโลแสดงทุกอย่างออกมาค่ะตั้งแต่ท่อนที่1จนถึงท่อนสุดท้ายแม้ว่าโอเคเดี๋ยวเราจะได้ฟังท่อนที่1กันนะคะแล้วก็อีกความน่าสนใจของเพลงนี้เนี่ยคือการที่ตอนแรกสุดเลยในเพลงนี้ไม่ได้ดังมากค่ะแต่เพลงนี้เพิ่งจะมาดังเมื่อประมาณปี1960อะไรประมาณนี้ที่มีนักเชลโลท่านหนึ่งที่มีชื่อว่าแจ็คคลีนดูเพลเป็นหญิงสาวท่านหนึ่งนะคะที่มีชื่อเสียงมากก็นำบทเพลงนี้เนี่ยมาเล่นแล้วก็อัดเสียงซึ่งประวัติของแจ็คคลีนดูเพลเนี่ยก็น่าสนใจเช่นกันเพราะว่าเธอเนี่ยแน่นอนเธอเป็นนักเชลโลที่มีชื่อเสียงมากตั้งแต่ยังอายุน้อยๆเลยแต่ว่าเธอมีโอกาสได้เล่นเชลโลอย่างเต็มที่เนี่ยจนถึงแค่อายุ20กว่าๆเองค่ะจนอายุ28เธอก็ต้องหยุดแสดงไปเพราะว่าเธอมีโรคประจำตัวนะคะที่มีชื่อโรคว่าโรค MS อันนี้คือมุกไปพยายามหามาว่ามันเป็นโรคอะไรนะคะโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็งค่ะก็คือจะเป็นปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นกับสมองและไขสันหลังแล้วก็เส้นประสาทตาระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายเนี่ยทำลายตัวปลอกประสาทอะไรประมาณนี้ทำให้แน่นอนว่าพอมีปัญหาเรื่องของสมองเรื่องของประสาทตาไขสันหลังอะไรเนี่ยมันเล่นดนตรีไม่ได้ซึ่งโหมันเป็นเรื่องน่าเศร้าจริงๆนะคะเพิ่งจะอายุแค่28เท่ามุกตอนนี้เดย์เลยคิดไม่ออกเหมือนกันว่าถ้าตอนนี้เนี่ยมุกมีโรคร้ายขึ้นมาแล้วไม่สามารถเป่าโอโบได้เนี่ยมุกจะอยู่ยังไงเนาะแต่ว่าแจ็คคลีนดูเพลเนี่ยเขาไม่ยอมแพ้เลยค่ะเขาก็ยังพยายามฝืนตัวเองกลับมาเพื่อให้เล่นดนตรีเล่นเชลโลให้ได้แม้ว่าจะต้องทรมานตัวเองแค่ไหนช่วงท้ายๆของชีวิตเธอเนี่ยก็คือโหเธอฝืนมากจนมีทัวร์ที่อเมริกาเธอก็ต้องแคนเซิลเลยก็เป็นเรียกว่าเหมือนกับแรงปลุกใจจูงใจให้เราลุกขึ้นมาสู้เหมือนกับเธอทำในสิ่งที่รักนะคะท่านไหนสนใจเนี่ยอาจจะไปลองหาภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับแจ็คคลีนดูเพลได้มีชื่อเรื่องว่า Hillary and Jackie นะคะก็เขานำเรื่องของแจ็คคลีนดูเพลเนี่ยกับครอบครัวของเธอเนี่ยมาเล่าใช้เรื่องราวส่วนหนึ่งของเธอมาแล้วก็มีการแต่งเติมเพิ่มไปด้วยนะคะก็เดี๋ยวลองรับฟังบทเพลงนี้ได้เลย Elka Cello Concerto ซึ่งบรรเลงโดยแจ็คคลีนดูเพลค่ะรู้หรือไม่กับณัฐฐาควรขจรรู้หรือไม่ The Lark Ascending คือบทเพลงอันดับหนึ่งในดวงใจของคนส่วนใหญ่รายการวิทยุคลาสสิก FM ได้มีการจัดอันดับ Hall of Fame ประจำปี2020ซึ่งเป็นการจัดอันดับเพลงคลาสสิกที่ได้รับความนิยมมากที่สุด300อันดับ
โดยในปีนี้เพลง The Lark Ascending สำหรับเดี่ยวไวโอลินร่วมกับวงออร์เคสตราประพันธ์โดยคีตกวีชาวอังกฤษรัฟวอนวิลเลียมส์ได้อยู่อันดับที่1ซึ่งถือเป็นปีที่2ติดต่อกันแล้วโดยอันดับถัดมาเป็นของบทเพลงซิมโฟนีหมายเลข9 Choral Symphony ซึ่งกระโดดขึ้นมาจากอันดับที่8เหมือนเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ250ปีผู้ประพันธ์เพลงนี้ลุดวิกฟานเบโธเฟนบทเพลงเชลโลคอนแชตโตของเอลกานะคะถ้าท่านผู้ฟังมีโอกาสก็อยากจะให้ไปลองเปิดฟังทุกๆท่อนดูเพราะว่าเป็นเพลงที่ได้โชว์ฝีมือเยอะมากๆเลยเปิดเพลงเชลโลไปแล้วแน่นอนว่าเราจะต้องมาขอสัมภาษณ์นักเชลโลยังไม่เคยมาออกรายการเรานะคะแต่ว่าก็เป็นลูกพี่ลูกน้องของมุกเองค่ะชื่อว่าอธิตาควรขจรหรือว่าเพชรนะคะเพชรเนี่ยปัจจุบันเรียนปริญญาเอกเอกเชลโลเลยอยู่ที่อเมริกาที่โคโลราโดค่ะอย่างที่ทุกท่านก็ทราบกันดีแล้วว่าสถานการณ์ตอนนี้ที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยค่อนข้างน่ากลัวเนาะมีคนติดแล้วก็ผู้เสียชีวิตเนี่ยเยอะมากๆมุกเองก็เป็นห่วงเนาะเพราะว่าเพชรเขาก็เล่าว่าเขาจะกลับมานี้ก็กลับไม่ได้นะคะเพราะว่ามันลำบากมากจริงๆแค่บินเนี่ย30ชั่วโมงเป็นอย่างต่ำแล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปติดเชื้ออะไรที่ไหนยังไงบ้างแล้วก็เพชรก็เล่าด้วยว่าการรักษาพยาบาลที่นั่นเนี่ยค่อนข้างจะโหดร้ายหน่อยนะคะถ้าใครติดเนี่ยต้องรอความตายประมาณนั้นเลยที่เพชรบอกเพราะว่ามันมีคนติดเยอะมากจริงๆแล้วก็ถ้าใครที่ไม่โหดร้ายหมายถึงว่าอาการไม่แย่มากขนาดนั้นเนี่ยเขาก็ต้องขอให้อยู่ที่บ้านก่อนซึ่งก็เสี่ยงเนาะก็เดี๋ยวลองฟังดูนะคะว่าสถานการณ์ที่นั่นเนี่ยในฐานะนักดนตรีนักเรียนดนตรีแล้วก็ครูสอนดนตรีที่อเมริกาเนี่ยเป็นยังไงบ้างไปลองฟังกันดูค่ะเมืองที่เพชรอยู่เป็นมันไม่ใช่เมืองที่อยู่บ้านนอกนิดนึงคือสถานการณ์ข้างนอกเมืองมันไม่ได้ดูเลวร้ายแต่ว่าเราก็ต้องอยู่ในแต่ในอพาร์ตเมนต์ของเราแล้วก็ทุกอย่างก็ move ออนไลน์ทุกอย่างผ่านอินเทอร์เน็ตทุกอย่างเรียนสอนแล้วก็ทำงานก็ผ่านอินเทอร์เน็ต work from home ทำงานก็คือหมายถึงงานในมหาลัยนั่นแหละ สอนเชลโลออนไลน์ก็ Skype เรียนก็ Skype ถ้าเรียนเล่นเชลโลที่มีต้องมีการเล่น one on oneก็เป็น Skype แต่ว่าถ้าเป็นหลายคนก็เป็น Zoom คือด้วยธรรมชาติของการเรียนดนตรีอย่างที่ทุกคนเข้าใจคือมันก็เหมือนเป็นอะไรที่เราต้องเจอกันสดๆแล้วก็มีการแก้ไขมีการแก้ปัญหากันหน้างานทั้งในเรื่องของการเล่นแล้วก็การพูดคุยในการที่เราเรียนผ่าน Skype คุณภาพเสียงมันลดลงแล้วก็มันบางทีมันก็อะคูสติกมันก็ไม่สมจริงเราไม่รู้ว่าเราจะแก้ปัญหาถูกจุดหรือเปล่าอาจารย์จะได้ยินเราไหมเข้าใจเสียงที่นักเรียนเล่นออกมาจริงๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยด้วยการที่พอทุกอย่างมัน move online แล้วมันทำให้หนึ่งคือการเล่นรวมวงการเล่น chamber music การเล่นออเคสตรามันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะรวมวงถ้าเป็นแจ๊สมันยังก็เห็นเคยมีเพื่อนแจ๊สที่เขาบอกว่าก็ให้ทุกคนอัดแทร็กของตัวเองแล้วก็ส่งมาซิงกันอะแต่ว่าแต่สำหรับดนตรีคลาสสิกมันเป็นไปไม่ได้อะที่เราจะทำแบบนั้นนั่นก็คือเป็นดนตรีแบบไงแต่ว่าการเล่นแชมเบอร์มิวสิกแบบที่แบบเราจะต้องสื่อสารกันระหว่างนักดนตรีในกลุ่มอะมันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะทำผ่านวิดีโอคอลอะแล้วมันก็ไม่ค่อยproductive คือการที่เราอยู่แต่ในอพาร์ตเมนต์อยู่แต่ในที่พักของเรามันทำให้เราไม่ค่อยสร้างสรรค์นะในแง่ของการเล่นการซ้อมมันก็เลยเป็นอุปสรรคต่อการเรียนดนตรีนะสำหรับการเรียนการสอนที่มันเป็นแบบเลคเชอร์คลาสใหญ่ๆอะไรที่มันดีลแค่ข้อมูลอะมันดูมีอุปสรรคน้อยกว่าการเรียนดนตรีอะอยู่แล้วอะเพราะว่าเราต้องการสเปซเราต้องการเวลาแล้วเราก็ต้องการแบบการที่เราเจอหน้ากันแล้วเราก็มีอินเทอร์แอคชั่นต่อกันอะไรเงี้ยแต่ก็คือเราก็ได้เรียนรู้การเรียนดนตรีในอีกมุมนึงนะเพราะมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บทุกอย่างมันเรคคอร์ดแล้วก็เ
สิ่งที่เราทำเพิ่มขึ้นในระหว่างที่เราเรียนออนไลน์คือการที่เราส่งเรคคอร์ดดิ้งของเราให้อาจารย์ฟังก่อนที่เราจะเจอกันใน Skype Lesson มันทำให้เราแบบได้ยินที่ตัวเองเล่นก่อนนะแล้วมันก็ใช้เวลาที่เราจะอัดนะคือหมายถึงว่าพอธรรมชาติของการอัดเสียงอ่ะมันคงอยู่อ่ะพอเราเล่นไปรอบหนึ่งแล้วมันไม่ดีเราก็อยากที่จะเล่นใหม่อะไรเงี้ยมันก็ช่วยมากในการฝึกซ้อมคือเราก็ต้องทำอยู่แล้วล่ะในชีวิตปกติแต่ว่าสถานการณ์แบบนี้มันยิ่งบีบบังคับให้เราทำเยอะขึ้นกว่าเดิมมากเป็นแบบเท่าตัวแต่ว่ามันก็ยากอยู่ดีเพราะว่ามันอย่างที่บอกคือทุกอย่างนี้เกิดขึ้นในอพาร์ตเมนต์ในที่พักของเราอ่ะมันยากมากที่มันจะรู้สึกสร้างสรรค์แล้วก็ productive อ่ะเรื่องตลกก็คือการตั้งกล้องสำหรับการเรียนการสอนออนไลน์เนี่ยตลกป่ะคือมันจะต้องหามุมกล้องอ่ะแล้วบางทีอพาร์ตเมนต์ที่มันจำกัดใช่ป่ะเราก็มีแบบเพคเกอร์แบบบางทีแบบลืมปิดตู้เสื้อผ้าก่อนที่จะเรียนออนไลน์คือทุกคนก็จะเห็นแบบว่าเราตากเสื้อผ้าทิ้งไว้อยู่ข้างหลังเป็นแบ็คกราวด์หลุดเรื่องที่แบบน่าสนใจคือการได้เห็นแบ็คกราวด์ของบ้านแต่ละคนบางทีไปก็รู้สึกว่างานมันเยอะกว่าเดิมอะทุกคนคิดแบบเดียวกันทุกคนรู้สึกว่างานมันเยอะกว่าเดิมอะเฮ้ยแต่มันมีอาจารย์บางคนที่รู้ตัวนะว่าพอมันออนไลน์เราอาจารย์จะเผลอสั่งงานเยอะขึ้นอะไรเงี้ยก็จะพยายามไม่สั่งเยอะแต่มันก็ส่วนมากมันก็สั่งงานเยอะขึ้นนะตอนแรกเราก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะเราต้องสั่งงานเด็กเยอะขึ้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ก็แบบสุดท้ายเราก็แบบรู้ตัวว่าไม่เราเท่าเดิมบางสตูดิโอคลาสอะคือปกติเราแค่ไปนั่งฟังเพื่อนเล่นใช่ป่ะคอมเมนต์หรือบางทีเราเป็นคนเล่นอะไรเงี้ยแต่ว่าอันเนี้ยบางทีก็คือแบบให้ไปฟังคอนเสิร์ตมาแล้วก็มาดิสคัสกันอะงานก็เพิ่มขึ้นน่ะถูกป่ะเหมือนเราก็ต้องไปดูคอนเสิร์ตเราก็ต้องเตรียมดิสคัสงานเล่นกีกต่างๆก็ยกเลิกหมดเลยกีกส่วนหนึ่งก็คืองานที่เล่นในโบสถ์ก็คือตอนนี้ก็ไม่มีเซอร์วิสแล้วเซอร์วิสของโบสถ์ก็ move ออนไลน์อะไรเงี้ยเขาก็ไม่ต้องการดนตรีสดไปเล่นในเซอร์วิสแต่พวกแจ๊สอะแจ๊สมิวสิชเชียนส์นี่คือแบบรายได้หลักมาจากกีกอะโอ้โหคือตอนเนี้ยมันจริงๆตอนเนี้ยมันไม่ถึงกับแย่มากเพราะว่าเขายังจ่ายเงินเดือน TA เหมือนเดิมแต่ว่าหลังพวกงานนอกก็ไม่ได้ใช่ป่ะแต่คือถ้าสมมุติว่าสถานการณ์เนี้ยเกิดขึ้นในปีที่แบบปีที่4ซึ่งเป็นปีที่ไม่มีเงินเดือน TA แล้วคือเงินทุกอย่างจะมาจากข้างนอกเลยเงี้ยถ้าเรามีงานอันนั้นน่ะแบบตายแน่นอนอ่ะซวยแน่นอนถ้าเป็นอย่างนั้นในเวลานั้นก็ต้องกลับไทยเพราะไม่มีตังค์อยู่แต่ที่มันลำบากใจคือมันไม่รู้ว่ามันจะไปถึงเมื่อไหร่ไงแล้วมันไม่รู้มันจะกลับมาเปิดเทอมตอนปีการศึกษาถัดไปตรงเวลาหรือเปล่าอะไรเงี้ยถ้ามันเปิดช้ากว่าปกติแบบไม่มีกำหนดอะไรเงี้ยเพชรว่าเพชรก็คงต้องกลับไทยก่อนค่ะเป็นความรู้สึกแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนนี้ที่สหรัฐอเมริกานะคะสำหรับนักดนตรีที่ยังต้องเผชิญกับวิกฤตการณ์ครั้งนี้ต่อไปแล้วก็ไม่รู้ว่าจะต้องเป็นอย่างนี้ไปอีกนานแค่ไหนก็ขอเป็นกำลังใจให้กับเพชรด้วยนะคะท่านต่อไปเชลโลอีกท่านนึงค่ะขวัญใจของรายการเลยอาจารย์ออฟอภิชัยเลี่ยมทองอาจารย์ใช้เวลาว่างอย่างมีประโยชน์มากๆเลยเห็นอาจารย์อัดคลิปตัวเองเล่นเชลโลแบบเล่นคนเดียวหลายๆแนวค่ะแล้วก็ทำคลิปวิดีโอออกมาเหมือนกับเล่นคนเดียวแต่เล่นเป็นวงเดี๋ยวต้องลองฟังว่าอาจารย์ออฟเนี่ยเขาเป็นยังไงช่วงนี้ทำอะไรอยู่แล้วก็ไอเดียในการสร้างสรรค์ผลงานที่แม้ว่าจะอยู่คนเดียวแต่ว่าก็สามารถสร้างดนตรีออกมาให้เราฟังกันได้เนี่ยเป็นยังไงไปลองฟังกันค่ะนี่ครูออฟนะครับอภิชัยเลี่ยมทองครับในฐานะนักดนตรีคนหนึ่งบังเอิญเนี่ยผมเนี่ยในสมัยก่อนนะอาจจะเป็นคนที่เราเรียกว่า extrovert นะครับคือชอบเข้าสังคมคุยกับคนอื่นชอบอยู่กับคนอื่นเยอะๆแต่พออายุเยอะๆมากขึ้นแล้วเนี่ยบังเอิญว่ากลายเป็นคนที่ชอบใช้ความคิดแล้วก็อยู่กับตัวเองฉะนั้นในช่วงนี้ก็เลยกลายเป็น introvert โดยสมบูรณ์แบบเลยไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่เกี่ยวกับการอยู่ social distancing หรือว่า physical distancing กับคนอื่นในฐานะนักดนตรีแล้วเนี่ย
อุปสรรคใหญ่ที่เราเป็นอยู่ในช่วงนี้แทบทุกคนเลยก็คือทุกคนแหละก็คือโดนยกเลิกงานเนาะงานอะไรส่วนมากก็จะเป็นเรื่องของงานการบรรเลงการแสดงและส่วนใหญ่ซึ่งก็น่าเห็นใจถ้าสมมติว่านักดนตรีท่านใดแล้วมีปัญหาเกี่ยวกับการยกเลิกงานแล้วก็ต้องอาศัยรายได้จากการแสดงเนี่ยมันก็จะน่าเห็นใจเนาะก็ลำบากนิดนึงแต่อดทนนิดนึงครับยังไงเวลาพวกนี้มันก็ไม่ช้าก็เร็วก็คงจะผ่านไปแต่ก็น่าสงสารอยู่นะถ้าสมมติว่าเราไปสร้างหนี้ไว้เช่นจะต้องมีรายจ่ายนะครับไปผ่อนรถไปผ่อนมือถือหรืออะไรก็แล้วแต่ผ่อนบ้านก็อาจจะมีความลำบากเล็กๆน้อยๆนะช่วงนี้นะครับอดทนหน่อยละกันคราวนี้สำหรับผมแล้วเนี่ยเรื่องของการยกเลิกการสอนก็ถือว่าน้อยนะครับก็เราปรับเปลี่ยนมาเป็นเรื่องของการสอนโดยใช้เทคโนโลยีทั้งหลายอย่างเช่นการใช้ Skype การใช้ Zoom ในการสอนก็คงจะมีอุปสรรคบ้างละครับก็คือมันไม่เหมือนการสอนสดๆแหละก็มีเราเรียกว่าสอนทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันก็มีการดีเลย์การหรือว่าอย่างเช่นถ้าเราเขานักเรียนเล่นอยู่แล้วเราพูดสวนเข้าไปเนี่ยเราจะไม่ได้ยินสิ่งที่นักเรียนเล่นเลยฉะนั้นมันก็เป็นการสอนทำให้เรานิ่งนะครับแล้วลองฟังนักเรียนให้จบก่อนที่เราจะพูดหรือว่าเราจะพยายามใช้ภาษาให้มากขึ้นเพื่อจะอธิบายนะครับบางครั้งเนี่ยเราไปจับตัวนักเรียนหรือว่าไปจับนิ้วแก้นิ้วให้เขาถูกหรือว่าไปชี้ในโน้ตตัวว่าตรงไหนอะไรเงี้ยเหมือนกับการสอนสดเนี่ยอาจจะทำไม่ได้แล้วฉะนั้นอาจจะต้องเป็นช่วงที่เราพัฒนาภาษาการพูดคือเราต้องใช้คำพูดเยอะมากขึ้นหรือเปล่าครับนะครับในการสอนทำให้เราอธิบายหลายๆคนเนี่ยผมบอกว่าเห็นเขาบอกว่าต้องใช้พลังงานมากกว่าสอนสดซะอีกอันนี้ก็อาจจะจริงนะครับแต่ก็คือต้องใช้พูดต้องใช้คำบรรยายแทนที่จะการสาธิตหรือว่าการจับหรือว่าการชี้ให้เห็นต่อหน้าเนี่ยนะครับคราวนี้เรื่องของกิจกรรมอื่นๆที่ระหว่างที่เราทำsocial distancing นะครับผมคิดว่าถ้าเรามองเห็นประโยชน์ในการอยู่บ้านนะครับไม่ออกไปเจอคนอื่นเนี่ยถ้าเรามองเห็นประโยชน์มันเราก็จะได้ประโยชน์จากมันลองคิดให้ดีนะครับว่าถ้าสมมุติว่าเรามีเวลาว่างมากขึ้นเมื่อเราอยู่บ้านแล้วเราควรทำอะไรเช่นเราทำอะไรให้มันเกิดประโยชน์ดีไหมแทนที่จะไปนั่งดู Netflix หรือว่าไถมือถือไปเรื่อยๆนะครับบางครั้งเราอาจจะวางแผนกับตัวเองซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากเลยเช่นพอเรามีเวลาเยอะมากขึ้นแล้วเนี่ยเราในฐานะนักดนตรีแล้วเราควรจะรักษามาตรฐานในการเล่นของเราอย่างเช่นกลับไปซ้อมฝึกซ้อมแบบฝึกหัดที่เราเคยเรียนมาบทเพลงที่เราเคยหัดหรือว่ากลับไปยังเบสิกเบื้องต้นของการบรรเลงดนตรีเช่นการฝึกสเกลนะครับในรูปแบบต่างๆให้มากขึ้นนะครับหรือว่าบทเพลงต่างๆที่เราเรียนแล้วหรือว่าเราจะเอาออร์เคสตราเอ็กเซิร์ฟนะครับหรือแบบฝึกหัดที่เราจะเล่นหรือเพลงที่เราจะเล่นในอนาคตเนี่ยเอามาฝึกล่วงหน้าหรือวางแผนเช่นเราเรียนรู้จากการฟังเพลงใหม่ๆนะครับอย่างเช่นในช่วงนี้เนี่ยเว็บไซต์ต่างๆอย่างเช่น Berlin Philharmonic หรือว่า YouTube หลายๆที่เนี่ยเปิดให้เข้าชมฟรีนะครับเราก็อาศัยช่วงนี้เข้าไปชมได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆในทุกวันเราลองฝึกฟังเพลงที่เป็นเพลงที่เราไม่เคยรู้จักมาก่อนเรียนรู้คอมโพเซอร์ใหม่ๆรู้จักนักดนตรีคนใหม่ๆที่เขามีฝีมือนะครับนักดนตรีรุ่นใหม่หรือถ้านักดนตรีรุ่นใหม่เรารู้จักเยอะแล้วลองไปดูนักดนตรีรุ่นเก่าๆที่เขาจากไปแล้วนะครับเมื่อ 50-60 ปีที่แล้วแล้วก็มีชื่อเสียงเราอาจจะค้นพบบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่เคยรู้จักมาก่อนก็เป็นได้เนาะในช่วงนี้นะครับฉะนั้น ก็เลยใช้อาศัยช่วงนี้แหละครับที่เป็นช่วงที่ดีส่วนครูอ๊อฟเองก็ไม่มีอะไรมากครับก็สอนออนไลน์เสร็จแล้วก็เวลาว่างเราก็เขียนงานเพราะว่าตอนนี้ทำงานทางด้านวิจัยทางเกี่ยวกับดนตรีอยู่บ้างเล็กๆน้อยๆนะครับก็เลยถือโอกาสนี้อ่านหนังสือเยอะมากขึ้นเขียนงานมากขึ้นเขียนงานวิจัยมากขึ้นแล้วก็ช่วงนี้ก็เลยทำดนตรีเล่นดนตรีส่งที่บ้านนะครับอย่างทำจากที่บ้านนะครับไม่ได้ส่งที่ไหนแล้วก็ส่งขึ้น Facebook ตัวเองนะครับก็ให้คนอื่นเขา
ได้รับฟังบ้างนะครับก็มีไปอัดเสียงสำหรับเชลโล่4แนวก็อัดทีละแนวแล้วก็มาเล่นพร้อมกันโดยอาศัยเทคโนโลยีปัจจุบันเนี่ยแหละครับก็เลยอยากจะฝากข้อคิดนิดหนึ่งสำหรับนักดนตรีหลายๆคนที่โดนปัญหาเดียวกันทั่วโลกเนี่ยแหละครับว่าในโอกาสนี้เราควรจะใช้เวลานี้ให้เป็นประโยชน์นะครับลองดูว่ามันมีประโยชน์อะไรที่เราสามารถสร้างได้ให้เกิดขึ้นกับตัวเราเองในช่วงที่เราวิกฤตแบบนี้นะครับบางทีอาจจะช่วยให้เราพัฒนาบางสิ่งบางอย่างขึ้นได้ในช่วงนี้ครับผมนะงั้นก็ฝากไปแค่นี้ครับขอบคุณมากนะครับอีกหนึ่งท่านที่คิดว่าท่านผู้ฟังหลายๆท่านก็น่าจะชอบกันนะคะแน่นอนอาจารย์กิต The Voice ค่ะอาจารย์กิตตินันชินสำราญพี่กิตก็เป็นอีกท่านนึงที่ประสบปัญหาในการทำงานในช่วงนี้พอสมควรต้องไปลองฟังกันดูค่ะว่าพี่กิตเนี่ยมีแนวคิดยังไงกับการใช้ชีวิตในช่วงนี้การปรับตัวของพี่กิตรวมไปถึงเรื่องราวสนุกๆที่พี่กิตจะมาเล่าให้ฟังค่ะความเป็นอยู่ตอนนี้ใช่ไหมครับมันเหมือนกับตอนนี้มันเริ่มปรับตัวได้ครับคือตอนแรกๆที่ต้องหยุดอยู่บ้านเมื่อประมาณช่วงกลางๆเดือนมีนาคมมันก็จะมีความรู้สึกมันเบื่อมันเหมือนกับแบบว่าเราเคยทำงานทุกวันนะฮะแล้วก็ทำงานหลายๆอย่างใน1วันแล้วมันกลายเป็นว่ามันต้องมาหยุดอยู่กับบ้านเฉยๆอะไรเงี้ยครับแล้วทั้งสอนทั้งเล่นดนตรีทั้งร้องเพลงอะไรเงี้ยมันทำไม่ได้เลยตอนแรกมันรู้สึกว่ากว่าวันนึงมันจะผ่านไปมันไร้ค่ามากเลยอะจนกระทั่งเนี่ยสักประมาณ week 2 week ก็เริ่มปรับตัวได้เริ่มมีกิจกรรมใดๆทำดีว่าได้กลับมาอยู่ที่บ้านที่ต่างจังหวัดด้วยนะครับก็เลยมีกิจกรรมทำกับญาติๆนะฮะก็ดูเลือกที่มันปลอดภัยนะฮะไม่ว่าจะเป็นการกลับมาทำข้าวนะทำขนมนะครับปลูกผักต่างๆก็พยายามหากิจกรรมที่มันมีประโยชน์กับเราฮะทำกับข้าวเนอะเราก็ได้กินด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีโอกาสได้กลับมาอยู่ว่างๆบ้างซึ่งจริงๆตอนนี้เริ่มรู้สึกเริ่มชอบชีวิตกันอยู่ว่างๆการที่รู้สึกว่าไม่ต้องวุ่นวายมากไม่ต้องทำหลายๆอย่างใน1วันก็เป็นชีวิตที่ดีอีกชีวิตนึงนะกิจกรรมที่ได้จากช่วงการกักตัวเมื่อกี้เล่าไปแล้วว่ามันก็คือได้ปลูกผักได้ใช้เวลากับครอบครัวมากขึ้นอะไรเงี้ยนะครับก็ทำอาหารทำขนมหลักๆจะเป็นประมาณนี้จะเป็นพ่อบ้านและเป็นเกษตรกรครับปัญหาเรื่องการโดนยกเลิกงานคือจริงๆมันเริ่มมีมาตั้งแต่ประมาณปลายกุมภาแล้วครับเพราะว่างานที่รับไว้เดือนมีนามีอยู่ประมาณหนึ่งเลยทั้งงานสอนแล้วก็งานร้องเพลงด้วยจะโดนหนักๆเลยคืองานร้องเพลงมันเริ่มไปทีละงาน2งานแล้วก็เราก็เริ่มรู้สึกไม่ค่อยปลอดภัยแล้วรู้สึกว่าโหมีนาเนี่ยมันโดนแคนเซิลไปเยอะมากแต่ก็ด้วยความเข้าใจนะครับว่ามันก็ไม่ปลอดภัยจริงๆการไปรวมตัวอยู่เยอะๆเอาจริงๆตอนนั้นรู้สึกว่าถ้ามีงานอะไรที่มันยังพอจะไปทำได้อยู่ยังอยากไปนะตอนนั้นเพราะนั้นรู้สึกว่ามันเพราะเห็นว่ามันน่าจะอีกยาวเลยรู้สึกว่าเราน่าจะเก็บเงินเราไว้ช่วงนี้ไว้ให้ได้มากไว้ก่อนนะครับก็เลยรู้สึกว่าอยากไปทำแต่พอมาช่วงนี้แล้วบอกตรงๆเลยว่าอันนี้เพิ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือเมื่อประมาณปลายเดือนมีนาเนี่ยมีงานติดต่อเข้ามาอยู่งานหนึ่งนะฮะเป็นงานช่วงเดือนมิถุนายนซึ่งจริงก็อีก 2-3 เดือนจากนี้นะครับแต่ว่าในที่สุดก็ปฏิเสธไปเพราะรู้สึกว่าเราไม่กล้าออกไปเสี่ยงอ่ะคืองานที่ว่าเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันเป็นการเลี้ยงผู้บริหารเป็นงานภายในซึ่งผู้บริหารของบริษัทนี้เนี่ยเขาจะเดินทางมาจากทั่ว Southeast Asia ก็ลองนึกว่าจุดนั้นคือถ้ามันมีชาวต่างชาติเข้ามาในประเทศไทยซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเขามีโรคไหมมีอะไรด้วยไหมแล้วเราต้องไปยืนร้องเพลงเราต้องหายใจเข้าไปแรงๆแล้วอยู่ในบรรยากาศตรงนั้นคือรู้สึกเลยว่ามันไม่คุ้มแน่ๆแล้วก็
มันไม่ใช่เราคนเดียวมันคือสมมุติถ้าเราติดแล้วเนี่ยเรากลับมาเป็นสเปรดเดอร์อยู่ที่บ้านเนี่ยครับคุณพ่อคุณแม่ก็อายุเยอะแล้วด้วยอย่างเงี้ยมันไม่คุ้มเลยในที่สุดก็ตัดสินใจว่าก็คงต้องแคนเซิลงานนั้นไปครับคำนึงถึงความปลอดภัยของทั้งตัวเองแล้วคนรอบข้างเป็นหลักนะครับปัญหาด้านการสอนจริงๆแล้วจะบอกว่าตอนนี้เริ่มปรับตัวได้กับการสอนเพราะว่าคือตอนแรกเนี่ยมันปรับไม่ได้เลยเพราะว่าเราเคยได้ยินเสียงสดๆตลอดนะเวลาเชื่อว่านักดนตรีหลายๆคนก็จะเป็นเหมือนกันของร้องเนี่ยจะเป็นหนักมากเลยเพราะว่าเวลามันเปลี่ยนช่องเสียงหรืออะไรเงี้ยครับในโทรศัพท์มันไม่ได้ยินอ่ะคือมันแบบมันต้องตั้งใจฟังมากเลยแล้วก็อย่างนึงคือความดีเลย์ของเสียงคุณภาพเสียงที่มันโดนดรอปลงไปจากอินเทอร์เน็ตที่ความเร็วไม่พอนะฮะแล้วก็แหล่งที่อัดเสียงอย่างเช่นนักเรียนอย่างเงี้ยถ้าเขาใช้โทรศัพท์มาเงี้ยครับของนักร้องเนี่ยมันจะบูสเสียงสูงขึ้นไปอะพอมันบูสย่างเสียงสูงทุกอย่างมันจะฟังแหลมไปหมดทุกอย่างมันจะฟังไม่รู้เรื่องหมดแต่ว่าตอนนี้หูเริ่มได้ยินละเริ่มจับได้แล้วว่ามันเป็นยังไงแล้วก็ถ้าเรามีอุปกรณ์ช่วยนึงมีไมค์ของนักเรียนมาช่วยนึงเนี่ยก็จะช่วยได้เยอะมากสอนร้องเพลงป๊อปเนี่ยไม่มีปัญหาแต่ตอนนี้ยังมีปัญหาการร้องคลาสสิกอยู่เพราะว่ามันล้ำลึกมากคือคลาสสิกพอมันดังปุ๊บเนี่ยมันบลาสออกมาปุ๊บเนี่ยมันแทบจะแยกอะไรไม่ออกเลยว่ามันเป็นเสียงอะไรอยู่โดยเฉพาะอย่างที่เล่าไว้ตอนต้นก็คือพอมันถูกคอมเพรสมันถูกอะไรไปด้วยคุณภาพของอินเทอร์เน็ตด้วยคุณภาพของไมโครโฟนแล้วเนี่ยก็ค่อนข้างมีปัญหาพอสมควรครับแต่ว่าจริงๆเทคโนโลยีก็ช่วยเยอะนะอย่างพวกโปรแกรมต่างๆอย่าง Zoom เนี่ยครับที่เอามาใช้ในคลาสการบรรยายอะไรเงี้ยก็ช่วยได้เยอะแล้วก็อย่างงานเวลาสอนของที่มหาวิทยาลัยส่วนมากตอนนี้ก็จะสั่งงานเป็นโปรเจกต์เบสก็คือให้ทำโปรเจกต์นะครับผมแล้วก็มีอะไรแล้วก็ประชุมกันทางออนไลน์ส่วนเรียนร้องเพลงคลาสสิกเนี่ยต้องแอบตะเอาไว้เลยอะว่าอาจจะต้องขอพอเราได้มาเจอกันตัวเป็นๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะสอนชดเชยกลับไปให้แต่ว่าตอนนี้มันแบบคือรู้สึกเลยว่ามันไม่ได้คุณภาพอย่างที่ต้องการจริงครับก็จริงๆอยากจะฝากไปถึงทุกๆคนมากกว่าว่าจริงๆตอนนี้พวกเราทุกคนก็เผชิญกับวิกฤตการณ์ตรงนี้กันทุกหัวระแหงเลยนะครับมันไม่เคยมีวิกฤตการณ์อะไรที่มันกระทบไปหมดกันทุกวงการขนาดนี้แต่ก็อยากให้รู้สึกว่าเราได้ใช้เวลานี้ในการกลับมาอยู่กับครอบครัวอยู่กับคนที่เราบางทีอาจจะไม่เคยใช้เวลาอยู่กับเขาในเวลาที่เรายุ่งๆอะไรเงี้ยนะฮะเราก็จะมีเวลาอยู่กับเขามากขึ้นได้ใช้เวลานี้ในการทบทวนตัวเองบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้มีเวลาพอมันทำงานมันสอนเยอะเนี่ยมันจะไม่ได้มีเวลาซ้อมเราอาจจะได้มีเวลาให้กับตัวเราเองมากขึ้นลองดูซิว่าเราใช้เวลาตรงนี้เนี่ยในขณะที่เรากักตัวเองอยู่ที่บ้านเนี่ยมีกิจกรรมอะไรซึ่งมันสามารถทำประโยชน์ให้กับเราเองในขณะเดียวกันเราก็ได้ช่วยสังคมส่วนรวมในการที่เราไม่ออกไปข้างนอกที่ไปทั้งไปรับเชื้อโรคแล้วก็ไปแพร่เชื้อโรคด้วยนะครับเพื่อที่ให้เหตุการณ์ตรงนี้มันผ่านไปได้อย่างเร็วที่สุดนะฮะแล้วก็พวกเราทุกคนจะได้กลับมาทำงานกลับมาเล่นดนตรีกลับมาร้องเพลงกันเหมือนเดิมนะครับก็ช่วงนี้ก็ทนลำบากนิดนึงนะฮะแล้วก็ดูแลตัวเองดีๆดูแลคนรอบข้างดีๆนะครับรับผิดชอบต่อสังคมได้รับฟังกันไปแล้วนะคะกับพี่กิตว่าช่วงนี้เป็นยังไงบ้างแล้วก็กำลังใจดีๆจากพี่กิตที่ฝากถึงทุกๆคนนะคะส่วนตัวมุกเองก็อยากจะฝากถึงทุกท่านเช่นกันว่าช่วงนี้อาจจะยากอาจจะลำบากแต่ว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยเข้มแข็งเข้าไว้นะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีที่สุดแน่นอนอย่างน้อยเนี่ยสุขภาพเรามาก่อนนะคะส่วนใครที่คิดถึงเพื่อนๆก็ช่วงนี้อาจจะต้องใช้วิธีโซเชียลมีเดียพวกนี้นะคะออนไลน์โทรศัพท์คุยกันไปก่อนอย่าเพิ่งรีบไปปาร์ตี้กันนะคะเดี๋ยวจะไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่ก่อนที่เราจะจากกันในวันนี้มีอีกหนึ่งบทเพลงส่งท้ายที่มุกก็อยากจะนำมาเปิดเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านเช่นกันนะคะบทเพลงจากโมริสราเวลนักประพันธ์ชาวฝรั่งเศสที่มีชื่อว่า La Tombe de Couperin นะคะก็เพลงนี้เนี่ย
ช่วงนั้นราเวลเขาเพิ่งจะอายุประมาณสัก39เท่านั้นเองแล้วก็เป็นช่วงสงครามโลกครั้งที่1อีกเช่นกันราเวลเนี่ยเขาก็ต้องเข้าไปอยู่ในเป็นทหารร่วมรบในสงครามที่ฝรั่งเศสเช่นกันแต่ว่าหน้าที่ของเขาเนี่ยคือเป็นคนขับรถพยาบาลนะคะรถโรงพยาบาลทีนี้เนี่ยเพลง La Tombe de Couperin เนี่ยราเวลเขาก็แต่งขึ้นในปีช่วงปีประมาณ1914ตอนแรกที่เขาแต่งเนี่ยแต่งเป็นสำหรับเปียโนแล้วก็มีทั้งหมด6ท่อนซึ่งแต่ละท่อนเนี่ยเขาก็จะเหมือนกับว่ามอบให้กับเพื่อนคนนั้นคนนี้ที่เขาเสียไประหว่างช่วงสงครามตลอดทั้ง6ท่อนในตอนหลังเนี่ยราเวลก็นำ4ท่อนจาก6ท่อนที่เป็นเปียโนเนี่ย4ท่อนมาทำเป็นเวอร์ชันออเคสตรานะคะโดยวันนี้ท่อนที่จะขอนำมาเปิดให้ฟังเนี่ยเป็นชื่อท่อนที่มีชื่อว่าริโกดองนะคะริโกดองเนี่ยมันเป็นจริงๆมันเป็นชื่อเขาเรียกว่าการเต้นรำแบบหนึ่งละกันของในรัฐโปรวองส์ช่วงทางใต้ของฝรั่งเศสซึ่งท่อนนี้เนี่ยราเวลเขาแต่งให้กับสองพี่น้องปีแอร์กับพาสคาลกาวดินนะคะคนที่เสียชีวิตไปตั้งแต่สงครามวันแรกเมื่อปี1914แต่ว่าอย่างหนึ่งเลยคือที่ต้องบอกคือบทเพลงราทอมโบเดคุปรองเนี่ยไม่ใช่บทเพลงที่เศร้าขนาดนั้นนึกออกป่ะคะว่าแบบว่าตอนแรกถ้ามุกบอกไปว่าเอ้ยไม่เป็นบทเพลงที่พูดถึงสงครามเนี่ยหลังสงครามคนก็จะนึกถึงว่าเออมันต้องเป็นเรื่องเศร้าเป็นบทเพลงที่แบบเจ็บปวดแต่ว่าราเวลเนี่ยเลือกที่จะนำเสนอบทเพลงนี้ในอีกแง่มุมหนึ่งเป็นแง่มุมที่เหมือนกับว่ารำลึกถึงคนคนนั้นอย่างเช่นการที่เขารำลึกถึงสองคนนี้เนี่ยมันมีทั้งท่อนที่สนุกสนานท่อนที่เต็มไปด้วยพลังและท่อนที่เศร้าเช่นกันฝากไว้เป็นบทเพลงส่งท้ายในวันนี้นะคะค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วดิฉันมุกณัฐฐาคุณกระจรขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ Gen Z and Classical Music